สวัสดีครับผมคลิปนี้นะก็จะพามาสร้างนะครับแสงหมุนๆนะครับในโปรแกรม PowerPoint นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอลบช่องข้อความออกก่อนนะครับแล้วก็ให้เราไปที่คำว่าแทรกนะครับไปที่รูปร่างนะครับผมแล้วก็มาเลือกนะครับรูปร่างตรงนี้นะครับเป็นแผนผังลำดับงานนะครับตรงนี้เพื่อที่จะมาทำเป็นลำแสงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอซูมออกนะครับเดี๋ยวเราจะทำลำแสงอันใหญ่ๆเลยนะครับให้มันเต็มหน้าจอไปเลยเนาะนะครับแล้วก็ปรับขนาดนะครับให้มันสวยงามนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปรับสีนะครับที่เราต้องการเลยนะครับเราต้องการสีอะไรพอเราได้นะครับอันแรกแล้วนะครับเราก็จะ copy นะครับเลือกคัดลอกนะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็คลิกขวาวางนะครับแล้วก็หมุนนะครับให้มันเข้ากันนะครับตรงนี้นะครับอันต่อไปก็เหมือนกันนะครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับแล้วก็หมุนนะครับให้มันพอดีนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็วางอีกนะครับแล้วก็หมุนนะครับให้มันพอดีอ่ะนะครับซูมเข้าไปดูนะครับว่ามันพอดีไหมตรงนี้เนาะตรงกลางอ่ะโอเคนะครับถ้ามันตรงกันแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับก็ให้เลือกทั้งหมดเนาะนะครับพอแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมันลายตานะครับเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับให้มาที่คำว่าจัดกลุ่มนะครับกดจัดกลุ่มนะมันก็จะเป็นอันเดียวกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับมาเลือกเอฟเฟกต์นะครับเป็นปั่นนะครับตัวนี้นะครับกดเลยนะครับเราจะเห็นว่านะครับมันเริ่มจะหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปก่อนเนาะนะครับลองกดเล่นดูนะครับมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับจะเห็นว่านะครับมันหมุนเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้นะครับให้เป็น15นะครับเพื่อให้มันช้าลงนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมต้องคลิกก่อนนะครับมันถึงเล่นนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับเป็นพร้อมก่อนหน้านะครับมันจะได้เล่นเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมานะครับถ้าเราจะปรับขนาดนะให้เรากดชิปนะครับแล้วก็ค่อยดึงปรับนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเต็มจอเลยนะครับก็กดชิปนะครับให้มันเตลิดมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันเต็มจอนะครับรอนะครับลองกดเล่นอีกทีนึงครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะครับมันก็เริ่มหมุนๆแล้วนะครับถ้าเราอยากปรับให้ตรงนี้เป็นพระอาทิตย์นะครับเราก็ใส่วงกลมเข้าไปนะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นลำแสงพระอาทิตย์สวยงามนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อมันเล่นไปแล้วมันหยุดนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันหยุดล่ะเราจะทำยังไงเนาะนะครับให้เรามาเลือกนะครับแสงของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มาคลิกที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีบานหน้าต่างขึ้นมานะครับให้ดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่การกําหนดเวลานะครับตรงนี้เลือกทําซ้ําตรงนี้นะครับจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์นะครับก็คือใช้มันเล่นนะครับวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนจบสไลด์เลยนะครับกดโอเคนะครับลองกดเล่นดูนะครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนจบสไลด์เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนขึ้นหลังดูนะครับเผื่อจะสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นสีฟ้า
ได้ไหมลองดูอันนี้นะครับเราก็สามารถไปปรับแต่งนะครับเพิ่มเติมได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องกฤษดา Official ด้วยนะครับสวัสดีครับ